ให้ทุกคนทุกท่านครับที่อยู่ในจอจะเป็นฝั่งเฟซหรือฝั่ง YouTube ก็ตามทีนะเพราะว่าเราจะมีแนวทางพวกนี้โอเคครับตรงมีไฟเดอร์วันนี้เอาอะไรเติมแต่งโอ้3 ทุ่มกับ 39 นาทีแล้วเชียร์แล้วเชียร์นะครับมีอย่างต่อไม่มีใครเพิ่มเติมนะเอาอะไรลุงเอาอะไรวันนี้จะให้ลุงใช้อะไรวันนี้เอาแสงไหนเนาะอ๋ออันนี้โอเคแสงนี่เอาแสงนะแสงนะเอาแสง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 อันนั้นหมอแสงอันนี้ลุงแสงดีไหม นั่นหมอแสงหมอแสงก็กินลุงแสงไม่ต้องกิน ลุงหมอลุงแสงไม่ต้องกินไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดพร้อมนะโอเคตั้งรับดีครับจะรับเอาโดยเป็นผู้รับลุงเป็นผู้ให้ท่านอยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนทุกท่านเป็นผู้รับจะเป็นหญิงเป็นชายต่างวัยต่างกระถาเด็กเล็กเล็กโตรับไปนะครับเพราะว่าสิ่งนี้ไม่มีโทษนะครับหาโทษไม่เจอมีแต่ประโยชน์โดยรวมทั้งสิ้นพร้อม3 2โปะนะโป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 ะเป๊ะเป๊ะเอ้ยไม่กระพริบอ่ะนะโอเคมาเลเซียกับพิมพ์เลเซียนี่แหละครับเขาว่าเกิดดับเกิดดับนะครับหายใจเอาสูดเอาคุณโยมีเท่าไหร่ก็ตักตวงเอาเยอะๆพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงในหนึ่งจะเรียกว่าโฟตอนนะครับภาษาฟิสิกส์จะเรียกว่าโฟตอนนะครับโฟตอนนี้จริงๆก็คือพลังงานของอิเล็กตรอนนั่นเองครับพลังงานของอิเล็กตรอนอย่าลืมนะแสงเนี่ยความเร็วแสงนี่คือความเร็วแสงก็คือความเร็วของอิเล็กตรอนที่มันเคลื่อนที่จำนะน่าจำมากนะครับความเร็วแสงประมาณ300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีก็คือความเร็วของการเคลื่อนที่เร็วของอิเล็กตรอนนั่นเองทีนี้พอเวลามันเคลื่อนที่เร็วมันก็ปล่อยพลังงานออกมาพลังงานที่ว่านี้ก็คือจะมีชื่อเรียกว่าโฟตอนนี่เองครับจำหน่อยครับจำเป็นภาษาต้องจำนะครับต้องจำเพราะเป็นภาษาวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์นะครับส่วนที่ลุงขับเคลื่อนได้เพราะว่าเรื่องของใช้จิตนะครับเพราะว่าจิตมันต้องมีความเร็วเกินกว่าแสงนะฮะจึงจะควบคุมแสงได้นะครับต้องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวนะฮะจึงจะทําได้นะครับจึงจะมีทําได้และเกิดประสิทธิผลเกิดประสิทธิผลก็แล้วกันทําได้ถึงขั้นเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยมันถึงยุคถึงเวลามันครับใครก็ตามที่รู้สึกหวาดกลัวกับไวรัสโคโรนาซึ่งไม่มีใครสามารถมองเห็นตัวมันได้เลยนะครับแต่กลัวกันทั้งโลกปิดปากปิดจมูกกันทั้งโลกนะครับนะคนบ้านเราดูทีวีต้องไม่กลัวกับสิ่งเหล่านั้นความไม่กลัวต้องอาศัยความเข้าใจเข้ามาแทนที่ลุงก็พยายามเหลือเกินจะให้ความเข้าใจหนึ่งความเข้าใจนะครับอย่างลุงเนี่ยโหไม่ได้สนมันเลยนะครับไวรัสโคโรนาต่อให้โคตรพ่อโคตรแม่มาเยอะๆจริงเพราะลุงจะรู้มันลุงรู้แน่นอนทำไมจึงรู้มันเพราะว่าลุงรู้ตัวลุงซะก่อนแล้วจ้ะว่าลุงคือใครนะครับรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวตนตัวเราเราหมดตัวตนแล้วมันก็ไปเห็นตัวตนสิ่งที่หมดตัวตนสิ่งที่ไม่มีตัวตนเท่านั้นจะเห็นตัวตนแม้ว่าตัวตนนั้นจะเล็กขนาดไหนเพียงใดก็ตามมันก็เป็นภาษาเหล่านี้แหละครับ
ไวรัสโคโรนาที่เขาว่าเขาก็เห็นมันในจอปะเถอะเดินไปตามอากาศทั่วไปไม่มีทางเห็นหรอกเนี่ยกลุ่มพวกนี้กลุ่มห้องงูตายเพราะงูเข้าใจไหมครับจะบอกให้แซ่บไปนะกลุ่มนี้แหละครับบางทีผมก็นึกสงสารนักวิทยาศาสตร์กันนะยิ่งพวกที่อ้อยโทษอ๋อกดผิดที่อ๋อกดผิดจุดมือผมมันก็ไปมันไปทันทีโอเคอ้ายมือก็เนื้อเรียกมือบอลมือบอลเป็นอย่างนี้แหละนั่นก็สูดหายใจเอามีเท่าไหร่ก็ตวงเอาเองตวงเอามันอยู่ที่ตัวท่านให้นึกซะว่าท่านคือภาชนะรองรับต้องคิดในต้องใส่อะไรความสื่อที่ว่าเป็นภาชนะรองรับของนะครับที่ลุงส่งให้หยิบยื่นให้อย่างเงี้ยสูดหายใจเข้าไปลึกๆเอาเองร้องเพลงไปด้วยก็ได้บ่เป็นยังดอกได้ไหมค่อยๆทำเอาโฟตอนพลังงานตัวนี้มันมาจากศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ก็ว่าได้นะครับส่งทางด้านนักฟิสิกส์มาจากศูนย์กลางของดวงอาทิตย์นี้นะครับมันมาพร้อมๆกับแสงนะแสงดวงอาทิตย์นั่นแหละครับมาพร้อมกับแสงก็มันเป็นพลังงานของแสงนะแสงไปไหนมันก็อยู่กับแสงนะแสงไปไหนมันก็อยู่กับแสงมันคือสิ่งเดียวกับแสงนี่ดีกว่าแต่การขับเคลื่อนนี่สินักวิทยาศาสตร์ขับเคลื่อนไม่ได้ครับมันต้องนักจิตศาสตร์กับพุทธศาสตร์จึงจะได้นะครับต้องสองอย่างพุทธศาสตร์กับจิตศาสตร์นะครับจึงจะได้ตรงนี้นะครับ จะบอกให้แซ่บนะครับเพราะฉะนั้นต้องศึกษาแล้วครับท่านที่อยู่ในขออนุญาตกันแล้วกันนะศาสนาอื่นๆที่อยู่หน้าจอขณะนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพถ้าอยากจะรักษาตัวเองได้ก็กลับมาศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้ถ่องแท้แล้วก็จะสามารถรักษาตัวเองได้นะครับจะบอกให้ทราบมีหลักสอนศาสนาเดียวที่รักษาได้ยืนยันเลยคือพุทธศาสนานะครับเพราะเรื่องนี้มันเรื่องของอภิญญานะครับอภิญญาจะบอกให้ทราบไว้นะซึ่งในหลักสอนของศาสนาอื่นไม่มีเลยง่ายๆคือหลักสอนศาสนาจะมีคําว่าพระนิพพานนะครับจําด้วยครับจะมีคําว่าพระนิพพานจะมีคําว่าโลกุตตรธรรมจะมีคําว่าสุญญตาจะมีคําว่าอนัตตาจะมีคําว่าปรมัตถสัจธรรมสิ่งเหล่านี้ลุงจะบอกว่าคือค่าคงที่เป็นค่าคงที่หมดนะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์หมดนะครับทางฝั่งวิทยาศาสตร์เขาจะพากันเรียกว่า dark energy นะครับคือพลังงานมืดนะเพราะว่าเขาเห็นเป็นมืดแต่ลุงเห็นเป็นใสทีนี้ครับเห็นไหมมันแตกต่างกันเพราะลุงเห็นได้ด้วยจิตเขามองเห็นด้วยเครื่องมือสื่อสารเนี่ยฮะเครื่องมือตรวจเครื่องมือวัดให้เข้าใจนะครับเขาเห็นโดยการผ่านเครื่องมือของเรารู้เห็นโดยการผ่านของหลักธรรมชาติตัวเราคือธรรมชาติเอาตัวเราเป็นเครื่องมือในการรู้เห็นกับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมนั่นก็ต้องรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนตัวเราเองซึ่งมีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเท่านั้นในโลกนี้ยืนยันว่าเท่านั้นเลยครับชัดเจนครับตัวนี้ไม่ต้องแปลความครับไม่ต้องแปลเพราะในศาสนาอื่นไม่มีแน่นอน 100% เกินต่างหากโอเคไหมครับชัดเจนเนาะต้องแปลไหมไม่ต้องแปลนะแต่ผมก็ยกย่องพระอรหันต์นะผมยกย่องอะไรล่ะพระพุทธเจ้านะครับนอกนั้นผมเฉยๆนะครับเฉยๆเขาไม่เฉยไปว่าไม่ได้ดูแคลนนะเขาไม่เฉยๆไม่ได้ดูถูกไม่ได้ดูแคลนคือเฉย
นั่นจะเฉยใครทำไมก็ไม่เฉยแต่ยกย่องพระละใครเข้าถึงพระละมาทำหน้าที่แบบผมเนี่ยสบายสบายก็แล้วกันโอเคนะใครเข้าถึงพระเจ้ามาทำแบบลุงเหาะได้สบายสบายก็แล้วกันส่วนนั้นกลุ่มพุทธะนะครับใครเข้าถึงพระธรรมโสดาสกทาอนาและเหนือไปกว่านั้นก็ทำแบบผมได้สบายสบายเหมือนกันจบไหมครับโอ้วันนี้ใช้ภาษาขึ้นยอดตานให้ได้ยินนะครับท่านเป็นผู้รับก็ค่อยรับเอาโอเคไหมย้ำนะฮะอย่าลืมว่าขณะนี้กำลังเพิ่มภูมิต้านทานให้กับตัวเองนะครับแต่ต้องมารักษาตัวเองเพราะอาศัยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ไม่ไหวแล้วครับอย่าไปรออย่าไปหวังโอเคไหมครับอัตหิอัตโนโถเกิดขึ้นมาแล้วในแผ่นดินไทยขณะนี้งั้นต้องพึ่งตัวเองให้หมดนะครับการทำมาหากินก็พึ่งตัวเองอย่าพึ่งอย่างอื่นคนไหนที่ได้ดับแจกกันมาเจอกันคนละครึ่งทางก็ดีไปแต่ลุงก็ไม่เคยใช้บริการที่นั่นด้วยให้เงินเขาใช้ไปลุงก็ไม่ใช้อยากจะใช้มันกันนะแต่ไม่ใช้ก็แล้วกันเดี๋ยวจะไปแย่งผู้อื่นเขาใช้เนี่ย อะไรทำนองนี้เจอคนละครึ่งทางใช่ไหมได้ไหมแบ่งจ่ายคนละครึ่งเออใครใช้บริการก็ใช้ไปแต่ลุงไม่ไปใช้บริการตรงนั้นแค่ไหมแกให้คนอื่นเขาใช้แปลว่าไม่ต้องเห็นแก่ตัวไงน่าตายไปของแค่นี้ใช่ไหมยังไงก็ตามทีอัตติอัตโนโถไม่มีอะไรดีไปกว่าตัวเราพึ่งตัวเรานะครับส่วนผู้อื่นเขาให้เราพึ่งก็ถือเป็นผลพลอยได้นะครับอย่าไปหวังจนเกินไม่ได้จะเป็นทุกข์ประมาณนี้ครับถือว่าเป็นผลพลอยได้เห็นไหมอย่าให้ถือเป็นหลักเป็นแกนยังไงเขาก็ไม่จ่ายเราตลอดชีวิตเราหรอกโอเคไหมครับจะเงินมาจากไหนภาษีเก็บได้หรือเปล่าจะรู้นะนะคนไหนที่มีเกินกว่า50ไร่ก็เสียภาษีก็แขนชาวไร่ชาวนาก็เหมือนกันถ้าเกิน50ก็เสียน้อยภาษีเสียมากนะเสียน้อยนะจำไว้ล่ะให้มันชัดๆไปเลยอะไรที่เป็นที่อยู่อาศัยก็ไม่ต้องไปเสียให้มันชัดๆไปเลยไม่ต้องไปเลือกหน้ากินหน้าพรมงั้นก็ลักลั่นกันอยู่อย่างนี้แหละครับหรือจะรอลุงจะรอลุงหรือมาจัดการโอ้ปีไหนลุงจะได้จัดการให้ว่ากันไปนู่นเรื่องนี้ถ้ารอลุงก็นับหนึ่งเลยละฮะเช่าไม่เกิน30ปีนับหนึ่งเลยนะครับเช่าอะไรก็ตามทีเช่าอาคารเช่าที่อยู่อาศัยเช่าพื้นแผ่นดินใช่ไหมต่างชาติก็ให้ซื้อบ้านไปแต่ที่ดินต้องเช่าจ่ายค่าที่ดินจ่ายแพงกว่าปกติงั้นสิครับมันได้เป็นการปกติมันจะภาษีมาจากไหนทีนี้ก็ต่างชาติเขามีเงินเนาะบ้านซื้อไปเลยหลังอะไรก็ว่ากันไปแต่ที่ดินกี่ตารางวาทีนี้ถ้าเป็นชาวต่างชาติก็ต้องวาละมันต้องแบ่งสิครับเออมันจะมาเอาค่าเหมือนคนไทยทั้งหมดได้ยังไงไม่งั้นบรรพบุรุษก็จะร้องไห้หลบหอบร้องห่มร้องไห้แบบเนี้ยจะให้บรรพบุรุษเขาทำยังไงเขารักษาแผ่นดินเนี้ยไว้ให้นะกลุ่มพระมหากษัตริย์ใช่ไหมใจเขาล่ำร้องเรียกร้องเอาอะไรใช่หรือเปล่าครับต้องคิดอย่างนั้นในเวลาคิดพอไหมอิ่มหรือยังบริโภคพลังงานบริสุทธิ์ผ่านแสงเข้าตาสู่ใจล้างสมองปวดหัวมันจะเบาหัวล้างสมองโอเคไหมต้องงั้นสิก็ได้เรื่องได้ราว
ปวดตัวก็หายปวดปวดท้องปวดไส้ปวดมดลูกมดหลานหายหมดแหละโยมดื่มน้ำไปด้วยยิ่งดีเพราะน้ำเป็นยารักษาตัวเราน้ำก็ท่านต้องหามาแล้วครับคนที่ดูรายการนี้ฟังรายการนี้ก็ต้องมีน้ำติดตัวไว้เสมอๆก็ถือเป็นหลักปฏิบัติเอาสิพี่ก็ที่จะให้ลุงบอกทุกวันทุกคืนก็เกินไปมาเลยโอเคไหมพอใจไหมความสุขทุกความพอใจนะคุณโยมความพอใจทุกความพอดีนะคุณนะความพอดีอยู่ได้อยู่ในแต่ละบุคคลนะครับอิ่มพอดีกินพอดีอิ่มพอดีพอดีไหมความพอดีมันไม่มีเครื่องชั่งตัวไม่มีเครื่องตัวไม่มีเครื่องวัดหรอกครับเรื่องความพอดีเพราะถึงบอกว่าอยู่ที่ความพอใจก็คือตรงนี้พอได้นะพอได้ไปแล้วนะคะ3 2เป๊ะจบข่าวเลยมานะไหมลุงจบข่าวเลยไหมง่ายเนาะกับลุงเนี่ยเล่นไม่ยาก